พี่ยอมติดใช่ไหมคะพี่ไม้ก็เต้นไม่หยุดนะคะเต้นได้ตลอดนะคะพักก่อนแหมคุณผู้ชมค่ะอากาศแบบนี้นะคะแน่นอนน่านอนอยู่บ้านคุณผู้ชมแล้วก็ชมรายการกระตุ้นต่อมกดปุ๊บช่องเดลนิวช่องนี้คุณผู้ชมทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง3ทุ่มเจอกับสาวสวยคนนี้อะไรมันจะสั่นขนาดนี้เพิ่งน้อยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเพิ่งเชื่อว่าแฟนๆรายการกระตุ้นต่ำหลายต่อหลายท่านนะคะนั่งใจจดใจจ่อกดช่องเรดิ้งนิวแล้วก็นั่งรอเอ๊ะเมื่อไหร่มึงน้อยจะมาวะมาแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมามอบความเสียวความสนุกความสวยแล้วก็มอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมบางท่านคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวที่เอามาเล่าเอามาบอกนี่บางคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยรู้ในรายการนี้รายการแรกคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมเพิ่งเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยไม่ทราบผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็ไม่ทราบวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องราววันนี้สุดยอดจริงๆเพิ่งเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงกระตุ้นต่ำเสียวนั่นเองช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนนะเหนื่อยเต้นมากไปหน่อยอายุเยอะจะ30แล้วเหนื่อยนิดนึงช่วงแรกคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าทำอย่างไรผู้หญิงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลายท่านนะคะเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดแล้วกล้าไหมที่จะไปบอกแฟนไม่กล้าเราเป็นแพทย์ที่ต้องให้อยู่แบบเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่พูดเรื่องเซ็กกับผู้ชายไม่พูดเรื่องเซ็กกับเพื่อนกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งเก็บกดมิเสร็จอ่ะเราจะไปบอกใครได้อ่ะเรามิเสร็จอ่ะเราก็เครียดคุณผู้ชมค่ะพอเครียดเราทำยังไงมันเกิดปัญหาครอบครัวผู้หญิงเครียดแต่ผู้ชายมีความสุขฟินาเล่วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชายดูเลยนะว่าเราเนี่ยมีวิธีทำให้ผู้หญิงมีวิธีทำให้ผู้หญิงเดี๋ยวก่อนมงกุฎฉันเบี้ยวเดี๋ยวนกฉันลังตกไม่ได้หรอกนะโอเคเลิศวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราต่อได้นะวันนี้คุณผู้ชมเราจะทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยเสร็จฟินาเล่ถึงจุดสุดยอดถึงจุดคลายแม็กไปพร้อมๆกับคุณผู้ชายคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมเพิ่งหนึ่งคำถามดีกว่าจะถามคุณผู้ชมว่ามีไหมผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่ไม่อยากถึงจุดสุดยอดเวลามีเซ็กกับแฟนคำตอบคือไม่มีคุณผู้ชมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยต่างคนต่างจะมีความสุขไปร่วมกันต่างจะถึงจุดสุดยอดต่างที่จะมีความสุขพร้อมกันต่างที่จะฟินาเล่พร้อมกันแต่ว่าคุณผู้ชมผลการวิจัยเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมไม่ค่อยเสร็จไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดจริงมะจริงนะนี่ตอบได้จริงเลยผู้ชายเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดหลายคนมีความสุขแฮปปี้ทุกครั้งแต่ผู้หญิงเราบางครั้งคุณผู้ชมค่ะต้องแกล้งเสร็จแกล้งเสร็จเพื่ออะไรให้แฟนเรามีความสุขให้แฟนเราแฮปปี้ให้แฟนเรารู้สึกว่าเอ้ยอยู่กับเราแล้วมีความสุขเรามีความสุขเขามีความสุขแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคุณผู้ชมค่ะที่นั่งอยู่ทางหน้าจอปรากฏว่าแฟนของคุณเนี่ยไม่เสร็จมีเซ็กกับคุณแล้วไม่เสร็จเครียดทำอย่างไรวันนี้นะอุ้ยแกสคริปต์หนักพี่หน่อยถึงกับขาดกันเลยเดียววันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้ฝ่ายหญิงนะคะถึงจุดสุดยอดทุกครั้งต้องไฮไลท์ว่าทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะการถึงจุดสุดยอดนะคะบางท่านไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเพิ่งน้อยจะบอกให้นะคะการถึงจุดสุดยอดของฝ่ายหญิงนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันจะทวีความตื่นเต้นแล้วมันก็จะมีความเครียดในตัวเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่ามันเครียดอะไรนะมันจะมีทั้งความตื่นเต้นความเครียดแล้วก็แบบมันจะรู้สึกกดดันขนาดที่มีเพศสัมพันธ์มันจะเหมือนกับล้อมันอึดแล้วก็ปุ่มระเบิดออกมาคุณผู้ชมนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าช่วงก่อนที่คุณจะมีความสุขคุณเครียดคุณกดดันคุณวิตกกังวลคุณแบบอุ๊ยมันอยู่ในสมองพอมีอยู่ช่วงนึงมันโต้ออกมาเสร็จเฮ้ยฉันมีความสุขว่านั่นแหละคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงแบบฟินาเล่เป็นช่วงแบบถึงจุดสุดยอดเป็นช่วงแบบคลายแม็กคุณลองสังเกตตัวเองดูคุณผู้ชายก็เช่นกันนะและที่สำคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาที่ผมมีเสียงปรบมือเสียงเบามากอิ่มผัดไทยเหรอลูกทำไมตบมือเบาจังทำไมปรบมือเบาจังและที่สำคัญคุณผู้ชายสังเกตแฟนคุณไว้นะว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณช่องคลอดเนี่ยเขาจะกระตุกคุณผู้ชมมันจะกระตุกมันจะตอดตุ๊บอย่างนี้เลยคุณผู้ชมและการตอดเป็นจังหวะแบบนี้ที่ช่องคลอดคุณผู้ชมค่ะมันจะมีระยะมันจะมีจังหวะ 0.8 ต่อวินาทีโอ้โหนับเป็นเดซิเบลอย่างนี้เลยเหรอนับเป็นความถี่อย่างนี้เลยนะโอ้สุดยอดนะมันเป็นความรู้สึกแบบผ่อนคลายและช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยช่วงกระดูกชนกลางเนี่ยเขาจะมีการกระตุกมีการแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วแ
บนี้แหละคุณผู้ชมคือความรู้สึกเสร็จผู้ชายเนี่ยสังเกตแฟนคุณแฟนคุณมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่เมแสดงว่าไม่เคยเสร็จแต่ถ้าเมนั่นแหละคุณเป็นผู้ชายที่เก่งมากคุณเป็นผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงทำให้คู่รักของคุณเนี่ยฟินาเล่ไปพร้อมกับคุณด้วยเราขอมอบโล่ใบนี้ให้กับคุณคุณผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายคนไหนแบบรีบร้อนโอ้โหแย่คุณผู้ชมเลิกแต่เดี๋ยวก่อนเรามีข้อปฏิบัตินะคะของฝ่ายชายที่อยากให้คนรักเนี่ยถึงจุดสุดยอดคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าแฟนคุณนะคะไม่เคยมีความสุขไม่เคยถึงจุดสุดยอดเรามีวิธีคุณลองใช้วิธีเหล่านี้นะคะทั้งหมด12ข้อเนี่ยลองปฏิบัติดูถ้าคุณปฏิบัติเกินสัก5ข้อแล้วผู้หญิงเสร็จเนี่ยโอเคแฮปปี้คุณเก่งมากแต่ถ้าปฏิบัติ12ข้อเสร็จผู้หญิงยังไม่เสร็จยังไม่ฟินาเล่แฟนเรายังไม่มีความสุขแนะนำอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะเรามีจิตแพทย์นะคะคอยให้คำปรึกษากับคุณได้นะในเรื่องไอ้เสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยคุณผู้ชมเรามีจิตแพทย์จริงๆนะคะทางโรงพยาบาลลองไปปรึกษาดูนะคะข้อแรกคุณผู้ชมคะขณะที่มีเพศสัมพันธ์เมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์การรักกันโอเคมันอาจจะช่วยได้ถึงจุดหนึ่งที่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเสร็จไปพร้อมกันได้สิ่งที่สองคุณผู้ชมคะกระทำตัวด้วยความรักความซื่อสัตย์ไม่นอกใจและก็ไม่เอาโรคติดต่อมาให้ภรรยาผู้หญิงเสร็จได้อย่างไรผู้หญิงเขาจะไม่มีความวิตกกังวลผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าสมองเขารีแลกซ์ไม่ต้องกังวลว่าแฟนฉันจะมีชู้หรือเปล่าแฟนฉันจะมีใครหรือเปล่านี่แหละคุณผู้ชมข้อนี้สำคัญมากอีกหนึ่งอย่างนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ออกคำสั่งไม่ตะคอกไม่ตะหวาดขนาดอยู่บนเตียงเวลาจะบอกกล่าวอะไรค่อยพูดอย่างนุ่มนวลที่รักตะแคงขวานิดนึงนะจ๊ะที่รักจ๊ะเอียงซ้ายนิดนึงนะจ๊ะเอียงซ้ายผมอย่างนี้ไม่ได้คุณผู้ชมไม่ดีผู้หญิงไม่ฟินนะคุณผู้ชมค่ะไม่เอาพูดดีๆค่อยๆพูดบอกให้ตามให้บอกไม่เอาคุณผู้ชมดูพูดเบาๆลงไปข้างล่างนิดนึงที่รักจ๊ะอันนั้นแหละสุดยอดพูดดีๆค่อยๆพูดคุณผู้ชมค่ะมันช่วยได้คุณผู้ชมต่อมาพูดคุยไต่ถามบ้างว่าอยากให้เขาเนี่ยทำอะไรให้หรือว่าคุณอยากทำอะไรให้เขาอันนี้สำคัญคุณผู้ชมค่ะคู่รักหลายคู่นะคะไม่พูดกันเลยไม่แบบพอจบบนเตียงปุ๊บต่างคนต่างนอนเราไม่พูดกันถึงตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่พูดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอายขายหน้าเราไม่ควรมาคุยกันไม่คุณผู้ชมเราควรคุยกันที่รักชอบแบบนี้ไหมที่รักโอเคไหมที่รักไม่ชอบให้เขาทำแบบไหนเขาขึ้นนานไปใช่ไหมที่รักหรือเขาแบบแรงไปหรือเปล่าที่รักเจ็บไหมอะถามคุณผู้ชมค่ะมันต้องถามเรื่องที่ต้องถามอีกหนึ่งอย่างบรรยากาศนะคะที่แสนโรแมนติกผ่อนคลายทั้งก่อนขนาดมีเซ็กหรือว่าหลังมีเซ็กอันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมค่ะบางครั้งผู้หญิงเราคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยมันช่วยได้จริงๆไม่จำเป็นจะต้องแบบถึงกับขั้นแบบโอ้ยทะลุทะลวงสอดใส่เข้าไปถึงจะเสร็จบางคนผู้หญิงอ่ะเนี่ยแค่แบบการจูบการกอดการแบบรูปไลค์การเล้าลมผู้หญิงเสร็จได้แล้วนะคุณผู้ชมจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะพึ่งน้อยขอยืนยันดูสายตาหนักแน่นของพึ่งน้อยสิเฮ้ยฉันหนักแน่นหรือเปล่าข้อนี้ต่อมาคุณผู้ชมค่ะฝ่ายชายนะคะควรมีประสบการณ์ในการทำรักรู้จักคุมกำเนิดและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะรู้จักควบคุมตัวเองบ้างไม่ให้ตื่นเต้นพอตื่นเต้นก็จะเสร็จเร็วอันนี้สำคัญคุณผู้ชมและท่วงท่าจังหวะท่าทางสามารถเลือกให้ผู้หญิงชอบเนี่ยแบบไหนถ้าผู้หญิงถูกใจคุณผู้ชมอ๋อแป๊บเดียวเสร็จมีความสุขได้ต่อมาอันนี้ฉันชอบจริงๆเลยข้อนี้ไม่รีบเร่งไปสู่เป้าหมายนะคะคุณไม่ใช่เป็นนักกีตาร์คุณไม่ใช่เป็นนักยกน้ำหนักที่จะมาต้องทำเวลาสั้นที่สุดแล้วฉันชนะคือเดอะวินเนอร์ไม่ใช่กีฬาบนเตียงนี้ต้องทำเวลาให้แบบดีที่สุดและทุกจังหวะทุกช่วงท่าต้องดีที่สุดคุณผู้ชมคุณถึงจะเป็นเดอะวินเนอร์เราไม่ใช่ไปวิ่งกีตาร์คุณผู้ชมค่ะเวลาสั้นที่สุดคนนั้นชนะไม่ใช่คุณผู้ชมเอาเวลาให้มันพอดีพอดีอย่าสั้นเกินไปอย่ายาวเกินไปโอเคนี่แฮปปี้เอนดิ้งคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงส่วนมากเนี่ยต้องการการอบกอดต้องการการลูบไล้ต้องการการจูบต้องการการเล้าโลมไม่ใช่ว่าขึ้นเตียงปุ๊บโอ้โหปั้นให้แข็งปุ๊บจับใส่ไม่ดีคุณผู้ชมคะนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะผู้ชายบางครั้งเนี่ยควรจะมีการเล้าโลมควรจะมีการจูบควรจะมีการจับควรจะมีการเล่นนู่นเล่นนี่บนสรีระเรือนร่างของผู้หญิงบ้างนะคะรูปร่างของผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรให้ค้นหาแล้วมีอะไรให้เล่นอีกเยอะผู้ชายลองดูนะคะลองแบบสำรวจโลกกับ National Geographic ดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะ
ยอะแยะมากมายสำรวจกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะจ๊ะต้องลองดูนะจ๊ะสำรวจโลกกันดูนะจ๊ะต่อมาเนี่ยสังเกตผู้ชายนี่สำคัญมากคุณผู้ชมค่ะต้องสังเกตนะสังเกตอะไรบ้างสังเกตมือผู้หญิงเนี่ยเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาไม่ชอบเขาจะออกท่าทางมือหรือว่าเขาจะบิดตัวหนีเขาจะทำนู่นทำนี่นั่นแหละผู้ชายรู้ไว้ว่าเขาไม่ชอบนะไม่เอานะอย่าไปทำถ้าเกิดว่ายิ่งทำไปเนี่ยผู้หญิงจะเกิดอาการเจ็บพอเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีความสุขจะไม่สนุกแล้วก็จะไม่ฟินาเล่แล้วก็อาจจะต้องทะเลาะแล้วก็เลิกกันเพราะผู้ชายโหดร้ายแล้วก็รุนแรงกับเธออ่ะอันนี้เป็นปัญหาคุณผู้ชมค่ะยังไม่จบไม่ขัดขืนไม่ขืนใจไม่บังคับแต่สอดใส่เมื่อพร้อมสังเกตความพร้อมจากน้ำหล่อลื่นโอ้โหเหมือนฉันกำลังสมเลยอ่ะเลยอ่านละอ๋ออีกหนึ่งรอบนะอะไม่ขืนบังคับแต่สอดใส่เมื่อพร้อมสังเกต ยันไม่จบแม่มาโอเย่เลยก่อนนี้แล้วไม่บอกให้สังเกตความพร้อมก่อนสังเกตจากน้ำหล่อลื่นของฝ่ายหญิงคุณผู้ชมค่ะถ้าเธอมาพร้อมเช็คของเรียกว่าเช็คของจูบ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 รบกวนเอามือไปนิดนึงเช็คของโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคนั่นแหละคุณผู้ชายค่อยพร้อม นั่นแหละโอเย่นะคะหื่นเนาะความจริงเวทีทีมงานก็หื่นเหมือนกันเนาะต่อมานะคะให้เธอเนี่ยแสดงบทบาทการเป็นผู้นำบ้างอย่าให้เธอเป็นผู้ตามตลอดเวลาบางครั้งผู้หญิงบางคนคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลามีเซ็กครั้งแรกกับผู้ชายที่เรารักเนี่ยโอ้ยพอครั้งแรกปุ๊บเธอเหมือนนางสุดดาวเสือสาวแบบแทบจะกดหัวผู้ชายแล้วขย่มผู้ชายอย่างเดียวเลยนะไม่ให้ผู้ชายคือหยุดเดี๋ยวนี้หยุดว่าเลยใช่นี่เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมีคิดเสียงอะไรช้างน่ากลัวมากเสียงจ๋าบางครั้งผู้หญิงเราเนี่ยเป็นผู้นำบ้างนิดๆหน่อยๆอย่าเยอะเยอะเกินไปผู้ชายไม่ชอบเราต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายนำก่อนคุณผู้ชมค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยต้องให้โอกาสผู้หญิงเป็นฝ่ายนำบ้างถ้าเกิดว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายนำเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะรู้จังหวะรู้องศาลัตติจูดว่าเอ้ยมุมนี้ฉันเสียวเว้ยเฮ้ยเอียงซ้ายนิดนึงฉันเสียวกว่าเว้ยเฮ้ยลึกไปนิดนึงฉันเสียวเว้ยผู้หญิงเขาจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้หญิงเป็นผู้นำบ้างอย่าให้ผู้หญิงเป็นผู้ตามตลอดข้อนี้สำคัญคุณผู้ชมต่อมาข้อสุดท้ายนะคะหากไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณปฏิบัติไปแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงยังไม่ถึงจุดสุดยอดอันนี้สำคัญกว่าคุณควรไปพบจิตแพทย์มือเพื่อตรวจหาสาเหตุเลยนะบางครั้งเนี่ยคนผู้หญิงคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ค่อยเสร็จที่ไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีโรคมันอาจจะสอดแทรกแฝงอยู่ในร่างกายของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำวิธีดังกล่าวนะคะทั้งหมด11ข้อแล้วนะคะข้อที่12เนี่ยเรากำลังจะบอกคุณว่าถ้าผู้หญิงยังไม่เสร็จอีกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราแนะนำให้คุณเนี่ยไปพบกับจิตแพทย์ควรพบแพทย์คุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีโรคร้ายแรงนะคะที่แฝงอยู่ในช่องคลอดหรือแฝงอยู่ในร่างกายของผู้หญิงคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องสำคัญนะอย่ามองข้ามจริงๆนะรายการกระตุ้นตอบที่เอามาเล่าเอามาบอกนี่ไม่ใช่แบบจะลามกตลอดเวลาคุณผู้ชมเราต้องการมาบอกเพื่อให้คู่รักเนี่ยอยู่กันยืดยาวอยู่กันรักกันยาวนานเพราะเรื่องเตียงคุณผู้ชมสำคัญมากมันสำคัญมากๆอันนี้ยืนยันคุณผู้ชมค่ะหลายคู่นี่เลิกกันไปก็เพราะว่าเรื่องบนเตียงเราไม่อยากให้คุณที่ดูรายการกระตุ้นต่อมของเราเนี่ยเป็นคู่ต่อไปที่ต้องแยกทางกันเพราะเรื่องเซ็กส์คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาดูรายการกระตุ้นต่อมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนำไปดัดแปลงพลิกแพงอะไรไปใช้ได้จริงๆคุณผู้ชมค่ะทุกเรื่องมันเรื่องจริงนะคะมีข้อมูลแหล่งโอ้ยละเอียดถี่ยิบแต่คุณผู้ชมค่ะเราขอทิ้งท้ายนิดนึงช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะเรามีข้อสงสัยที่ทางบ้านเนี่ยส่ง SMS มาถามเยอะมากไม่ว่าจะทาง Facebook ไปสนหรือว่าอีเมลโทรเลขอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะส่งมาเยอะมากว่าพี่เพิ่งน้อยคะหนูมีคำถามนะคะหนูอยากถามว่าถ้าเกิดเวลาหนูมีเซ็กส์งานหนูควรจะกืนหรือไม่กืนดีตอนแรกเพิ่งก็สงสัยกืนอะไรวะจะกืนรายการอ๋อไปมารู้แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะมีคำตอบว่าในระหว่างที่คุณมีเซ็กส์กับแฟนเสร็จสิ้นภารกิจหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันหลั่งออกมาจากการที่มันแสดงว่าคุณฟินาเล่คุณไคลแม็กเนี่ยเราควรจะกืนหรือไม่กืนดีพูดแล้วขมคอเลยรอเจอกันช่วงสุดท้ายเห็นภาพเลยรสชาติมาเลยเอาหรอความโอ้โทษทีลืมไปคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าใครอยากผิวหน้าดีอยากหน้าตาดีนะคะช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนเพิ่งน้อยมีเคล็ดลับมาบอกนะคะที่ไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งน้อยเนี่ยใช้แล้วมันเห็นผลจริงช่วงหน้าเจอกันในรายการกระตุ้นต่อมคุณผู้ชมค่ะI got the glow in the palm of my hand. Wherever I spin it, that's where I land.
การกระตุ้นต่อมนะคะทางช่องเรดิวนิวทีวีนะคะยังอยู่กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและช่วงนี้คุณผู้ชมคะพึ่งเนี่ยได้บอกไปหลายรายการมากคุณผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าตัวนี้นะคะกล่องแบบนี้คุณผู้ชมภายในเดือนนี้ค่ะพึ่งต้องขอย้ำนะคะแล้วนี้เป็นครั้งแรกในรายการกระตุ้นต่อมนะคะที่พึ่งได้มาบอกว่าผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าคุณผู้ชมกระปุกนี้นะคะเราจะไม่มีการโปรโมชั่นแถมนะคะในเดือนนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนแต่แน่นอนเดือนหน้าเนี่ยคุณจะไม่เจอกับโปรโมชั่นนี้แล้วดีไม่ดีอาจจะเป็นหลังวันแม่หรือว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นช่วงไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมที่โปรโมชั่นเนี่ยซื้อ1แถม1จะไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องขอยืนยันแล้วก็นั่งยันนอนยันแล้วก็การันตีกับทางบริษัทเลยว่าผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าคุณผู้ชมจะไม่มีการซื้อ1แถม1อีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่จ้องว่าอยากลองผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าเลือกเกิดว่าไตรลาจิน่าเนี่ยดีอย่างไรใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างมันดีขนาดไหนเห็นหลายคนใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีมากหน้าตึงหน้าใสคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณนะคะได้ยินมาจากใครก็ตามบอกว่าไตรลาจิน่าหน้าตึงหน้าใสหน้าดูเวอร์หน้าดูขาวคุณรู้ไว้เลยว่ามันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมอันนี้พึ่งน้อยกล้าการันตีเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าคุณผู้ชมคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมากแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดณตอนนี้อย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมและพึ่งก็เชื่อว่าหลายคนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าคนไทยเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผิวหน้าก็คือผิวคุณจะดำไตรลาจิน่าคุณผู้ชมมันช่วยให้ผิวหน้าของคนไทยเนี่ยขาวใสได้มากกว่าการใช้ไวท์เทนนิ่งถึง50เท่าอันนี้พึ่งน้อยกล้าการันตีแล้วก็กล้ายืนยันเพราะพึ่งเนี่ยหน้าขาวหน้าใสเห็นแบบนี้คุณผู้ชมคะไม่ใช่เพราะอะไรอื่นเลยนอกจากไตรลาจิน่าจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยว่าเฮ้ยพึ่งน้อยเนี่ยผิวหน้าแย่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ผิวหน้าแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิดตอนนี้พึ่งยืนยันเลยใครก็ตามที่เป็นเพื่อนพึ่งใครก็ตามที่รู้จักพึ่งตั้งแต่เด็กๆคุณผู้ชมเขาจะรู้ว่าพึ่งน้อยเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้จริงๆอันนี้พึ่งกล้าวตัวเองมาเป็นการันตีว่าคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองทาไตรลาจิน่าคุณจะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอิลาสตินและช่วยในปริมาณที่ไม่ได้แบบ 10% 20% 30% 40%เราให้คอลลาเจนกับผิวหน้าคุณนะคะสูงสุดถึง 128% ซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดนะคะจะมากระตุ้นได้สูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคุณพบว่าผิวหน้าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่หรือคุณพบว่าผิวหน้าคุณเนี่ยมีความดำมาแล้วจากแสงแดดจากมลพิษจากอะไรก็ตามที่ทำให้หน้าคุณดำแล้วก็หน้าคุณคล้ำหรือว่าความเครียดรวมถึงสิวไม่ว่าจะเป็นสิวประเภทใดก็ตามคุณผู้ชมสิวอักเสบสิวหัวน้องหรือแม้กระทั่งสิวที่เป็นสิวฮอร์โมนคุณผู้ชมค่ะไตรลาจิน่าก็ยังสามารถช่วยได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตัวนี้คุณผู้ชมมันสามารถเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอิลาสตินที่เกิดจากผิวของเราเองได้พึ่งต้องย้ำนะคะว่าเกิดจากผิวเราเองคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ของคอลลาเจนคุณผู้ชมตอนนี้พึ่งเชื่อว่าหลายคนนะคะเห็นความสำคัญแล้วแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยมันสำคัญกับผิวหน้าเรามันสำคัญกับทุกอย่างในร่างกายเราเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยคำว่าคอลลาเจนคุณผู้ชมค่ะมีตั้งศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะทุกส่วนในร่างกายคุณผู้ชมมีคอลลาเจนหมดทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเส้นผมถึงแม้จะเป็นเส้นผมแห้งๆหยาบๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ยังมีคอลลาเจนผิวเราผิวหนังเล็บหรือแม้กระทั่งข้อต่อกระดูกก็ยังมีคอลลาเจนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคอลลาเจนเนี่ยมันสำคัญกับผิวเรามากถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากให้ผิวใสผิวขาวผิวตึงปัญหาทุกอย่างบนใบหน้าหมดไปง่ายๆคุณผู้ชมตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้จริงๆอันนี้เป็นความสัตย์จริงๆเลยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองหรือว่าใครก็ตามที่ได้ลองคุณผู้ชมคะ1ไตรลาจิน่าเนี่ยสามารถให้ผิวหน้าคุณตึงอย่างเห็นได้ชัดภายใน7วันเพิ่งต้องย้ำว่าภายใน7วันจริงๆเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอิลาสตินคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะผลิตภัณฑ์ในโลกเราตอนนี้คุณผู้ชมมันมีหมวดหมู่ของคอลลาเจนเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนจากหมูคอลลาเจนจากไขมันสัตว์คอลลาเจนจากพืชแม้กระทั่งคอลลาเจนจากดอกไม้หรือผลไม้ก็ตามคุณผู้ชมคะคอลลาเจนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนจริงๆค่ะแต่ว่ามันเป็นคอลลาเจนสังเคราะห์มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมมันชื่อว่า GP4G คอลลาเจนเหล่านี้ถามว่ามนุษย์ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ
ขาใช้กันมานานมากคุณผู้ชมมันใช้ได้จริงแต่มันต้องมีคำว่าแต่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราคิดดีๆหนึ่งธรรมชาติก็ดีหนิเพิ่งน้อยมันก็แบบเนเชอรัลดีธรรมชาติ 100% มันไม่ดีหรอมันดีค่ะแต่ว่ามันแค่ผิวนอกเรามันไม่ได้ซึมลึกถึงชั้น DNA คุณผู้ชมบางท่านถามว่าทำไมต้องซึมถึงชั้น DNA เพื่ออะไรเพื่อให้คอลลาเจนที่อยู่กับตัวเราคุณผู้ชมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมามีคอลลาเจนหมดทุกคนค่ะแต่เมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์เป้งเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนในร่างกายเราจะหยุดผลิตเพิ่งต้องใช้คำว่าหยุดผลิตเมื่อหลายปีก่อน 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคอลลาเจนในผิวมนุษย์เนี่ยมีการวิจัยแล้วก็สำรวจนะคะปรากฏว่าอายุ25เนี่ยหยุดผลิตแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ25ไม่ได้แล้วจริงๆต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ตอนนี้ใครที่นั่งอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณอายุเกิน20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยคอลลาเจนในผิวของหน้าของคุณเนี่ยหยุดผลิตไปแล้วคุณรออย่างเดียวตอนนี้คุณผู้ชมที่อายุเกิน20ปีบริบูรณ์คุณรออะไรรู้ไหมคะสิ่งแรกรอความเหี่ยวรอหน้าดำรอความคล้ำรอสิวรอริ้วรอยรอเหี่ยวย่นรอตีนการอรูขุมขนกว้างรอความแย่ทุกอย่างที่มันจะเข้ามาบนใบหน้าคุณเพราะคุณไม่มีเกราะป้องกันมันแล้วคุณไม่มีคอลลาเจนแล้วคุณต้องยอมรับสภาพนั้นคุณผู้ชมแล้วคุณทำไงล่ะก็ไปสรรหาการทำ IPL การทำเลเซอร์การดึงหน้าการร้อยไหมทองคำตอนนี้เยอะมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลักการการร้อยไหมทองคำเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการทาไตรจีน่าเนี่ยเขาจะซึมนะซึมลึกถึงชั้น DNA ต้องบอกว่าชั้น DNA ก็เพราะว่าชั้น DNA เนี่ยเป็นชั้นที่ลึกที่สุดของผิวของเราถ้าผลิตภัณฑ์ตัวใดมันซึมเข้าไปได้คุณผู้ชมค่ะเราต้องยกนิ้วให้เพราะมันมีอนุภาคที่เล็กมากคุณผู้ชมจุลินทรีย์ตัวนี้คุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในกระปุกไตรจีน่าเพิ่งต้องย้ำว่ามันคือสิ่งมีชีวิตแล้วก็มันคือจุลินทรีย์คุณผู้ชมไม่ได้ฟังผิดไตรจีน่านะคะมันเป็นส่วนผสมของจุลินทรีย์ 100% ล้วนคุณผู้ชมค่ะและจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะจะต้องเป็นจุลินทรีย์เฉพาะสายพันธุ์นี้จะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกที่จุดนั้นจุดเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายคนนะคะสงสัยว่าจุลินทรีย์น่ากลัวทำไมฟังชื่อแล้วมันน่ากลัวจุลินทรีย์มาทานหน้าจริงๆแล้วคุณผู้ชมจุลินทรีย์ไม่น่ากลัวเลยคุณผู้ชมค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าระหว่างจุลินทรีย์กับแบคทีเรียเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันเลยคุณผู้ชมแบคทีเรียจะอยู่ในสิ่งสกปรกจะอยู่ในสิวจะอยู่ในลำไส้ให้เรากินอะไรสกปรกเข้าไปกินพยงพยาธิกินแล้วมันจะหนุนลำไส้เราถ้าเกิดว่าเราอยากเอาแบคทีเรียออกเราทำไงกินที่ไม่มีจุลินทรีย์มันมีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์คุณผู้ชมเรากินไปปุ๊บมันก็จะไปกินแบคทีเรียในลำไส้เรานะแล้วตื่นเช้ามาก็จะขับถ่ายนั่นแหละเหมือนกันแต่จุลินทรีย์คนละสายพันธุ์คุณผู้ชมจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่อยู่ในกระปุกไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะมันเป็นจุลินทรีย์เฉพาะต้องบอกว่าเฉพาะทาผิวหน้าอย่างเดียวและเป็นจุลินทรีย์นะคะที่อยู่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกตัวนี้คุณผู้ชมต้องบอกอีก1อย่างว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะท่านคิดค้นได้ว่าจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกคุณผู้ชมมันสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินที่เกิดจากผิวมนุษย์ได้โอ้โหมันถือว่าเป็นการคิดคนที่ยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เห็นถึงความสำคัญบางคนแบบแล้วไงอ่ะคิดคนแล้วไงก็แค่คิดคนคุณอาจจะคุ้นเคยกับครีมที่มันเป็นครีมกวนเองคุณผู้ชมสมัยนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน BB ใน Facebook ในอะไรก็ตามคุณผู้ชมครีมกวนเองเยอะมากเยอะมากมากขายเซตละ1,000ขายเซตละ2,000ขายเซตละ4,000 5,000 6,000ถามว่าดีไหมมันดีในขณะที่คุณใช้แต่เมื่อคุณหยุดใช้มันแย่ลงคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้น1ไม่มีอย.ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคุณผู้ชมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดสิ่งแย่ๆก่อให้เกิดมะเร็งกับผิวหนังคุณผู้ชมค่ะในขณะที่คุณเนี่ยใช้สารสเตียรอยด์บนหน้าคุณอาจจะรู้สึกเลยว่าหน้าฉันขาวมากเลยหน้าฉันใสมากสิวไม่มีหน้าฉันดูตึงอ่ะมันมีแต่ข้อดีคุณผู้ชมค่ะคุณลองหยุดใช้สารสเตียรอยด์กระปุกนั้นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามคุณหยุดใช้พอคุณหยุดใช้เสร็จเนี่ยคุณอย่าทาอะไรเลยนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าความแย่ของใบหน้าคุณจะมาสิวนี่จะมาเลยค่ะสิวจะมาเยอะริ้วรอยเหี่ยวย่นหน้าดำนี่จะประโคมมาเต็มหน้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคะสารสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารเสพติดของผิวหน้าคุณผู้ชมในขณะที่คุณใช้เนี่ยมันจะดีหน้าคุณจะใสหน้าคุณจะขาวหน้าคุณจะตึงแต่เมื่อคุณหยุดใช้เหมือนร่างกายคุณขาดยาเสพติดถ้าเกิดว่าใครติดยาเสพติดเวลาคุณเสพมันจะมีกระปี้กระเป๋ามีความสุขแต่เมื่อหยุดเสพปุ๊บเป็นยังไงล่ะจะโทรมแย่เหมือนกันคุณผู้ชม
ตัวนี้เนี่ยสารสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารเสพติดของผิวคุณผู้ชมค่ะในขณะที่คุณใช้เนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าคุณตึงผิวหน้าคุณใสผิวหน้าคุณเด้งผิวหน้าคุณแน่นสิวไม่มีแต่เมื่อคุณหยุดใช้ผิวหน้าคุณจะรู้สึกว่ามันขาดสารสเตียรอยด์มันขาดสารสิ่งเสพติดมันจะส่งผลทุกอย่างที่เป็นข้อเสียออกมาประคนปึ้มออกมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันแย่ลงอ่ะฉันต้องกลับไปใช้ครีมเหมือนเดิมอีกแล้วคุณจะกลับไปใช้ครีมสเตียรอยด์อีกแล้วคุณก็จะไม่มีวันหน้าดีตั้งแต่จุดกำเนิดคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน้าจอนะตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยอยากให้ผิวของคุณอยากให้ร่างกายของคุณผิวหน้าของคุณเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ครั้งนึงได้ตอนนี้เพิ่งน้อยบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่สามารถทำได้ก็คือไตลาจีน่าเพราะไตลาจีน่าคุณผู้ชมค่ะมันเป็นจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะผ่านมาทางห้องแลบฝรั่งเศสเขามีการคิดคนและวิจัยว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับมนุษย์โดยสิ้นเชิงตรงที่ว่ามนุษย์เรานะคุณผู้ชมเมื่ออายุมากขึ้นจนอายุ20ปีบริบูรณ์เนี่ยคอลลาเจนจะหยุดผลิตแล้วก็จะดึงคอลลาเจนจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมาใช้กับผิวหน้าทุกๆ 1.5 1.5 1.5 เราจะคอลลาเจนลดลงเรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรเลยในร่างกายที่มีคอลลาเจนแต่คุณผู้ชมการทาไตลาจีน่ามันดีอย่างไรเมื่อคุณทาไตลาจีน่าปุ๊บไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่างเพิ่งน้อย30ใครอายุ40 50 60 70คุณอยากให้หน้าตึงปะล่ะถ้าคุณอยากให้หน้าตึงคุณทาไตลาจีน่าเขาจะเข้าไปชุบชีวิตคอลลาเจนที่มันตายอยู่บนผิวหน้าของคุณเนี่ยให้มันฟื้นขึ้นใหม่ครั้งนึงด้วยการทาไตลาจีน่าเพียงแค่7วัน7วันนี้คุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนจะเพิ่มสูงถึง 80% แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้นะคะเพียงแค่14วันนะหรือว่า2อาทิตย์เนี่ยคอลลาเจนจะเพิ่มสูงถึง 128% คุณผู้ชมมันเยอะมากนะไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดทำได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเพิ่งน้อยเนี่ยเคยฉีดคอลลาเจนมาก่อนการฉีดคอลลาเจนยังไม่อยู่ยงคงกระพันเท่าการทาไตลาจีน่าแต่ว่ามันอาจจะมีข้อด้อยข้อเสียของระยะเวลาอย่างเดียวคุณผู้ชมการฉีดคอลลาเจนเข้าผิวหน้าตอนนี้เพิ่งน้อยฉีดเนี่ยเข็มประมาณ 40,000 กว่าบาทฉีดเข้าไปปุ๊บนะบางคนถามเฮ้ยทำไมแพงจังคอลลาเจนคอลลาเจนของแท้ต้องหลักหมื่นใครไปฉีดหน้าแล้วคอลลาเจนแค่หลักพันปลอมย้ำเลยว่าของปลอมแน่ๆ 100% คอลลาเจนของแท้ต้องหลักหมื่นคุณผู้ชมมันคือคอลลาเจนบริสุทธิ์แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะขอแทรกโปรโมชั่นนิดนึงใครที่ฟังพึ่งแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยฉันอยากได้มากเพื่อนน้องฉันอยากลองแล้วมันกี่หมื่นเธอบอกมาเลยดีกว่ามันราคาเท่าไหร่ฉันจะซื้อคุณผู้ชมเพิ่งย้ำอีกครั้งนึงนะว่าโปรโมชั่นไตลาจีน่าซื้อ1แถม1ภายในเดือนนี้เราไม่ขอบอกว่าวันไหนเพราะ1เพิ่งน้อยไม่รู้จริงๆว่าวันไหนสิ่งที่2คุณผู้ชมค่ะในสต็อกเราเนี่ยกระปุกที่มันแถมเนี่ยมันเหลือไม่ถึงหลักร้อยแล้วคุณผู้ชมมันเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราต้องบอกเลยว่าไตลาจีน่าเนี่ยจะไม่มีการแถม1อีกแล้วภายในเดือนนี้แต่เราไม่ทราบว่าวันไหนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการกระตุ้นต่อมอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณรีบโทรมาละกันนะคะที่เบอร์022903999เบอร์นี้คุณจะได้อะไรบ้างในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะในรายการกระตุ้นต่อมโปรโมชั่นราคา 5,300 บาทที่คุณเห็นที่หน้าจอคือราคาที่ทางอเมริกาจำหน่ายนะคะกระปุกละ 5,300 บาทพิเศษคุณผู้ชมเราให้เฉพาะ40สายก็เพราะว่าเราต้องขอจำกัดนิดนึงนะคะเพิ่งย้ำแล้วว่าไตลาจีน่าเนี่ยเหลือไม่ถึง100กระปุกแล้วคุณผู้ชมเราจะหมดแล้วจริงๆเพิ่งถึงบอกไงว่าภายในเดือนนี้เนี่ยจะไม่มีการแถมอีกแล้วแต่เราไม่ทราบว่าวันไหนจริงๆคุณผู้ชมค่ะเมื่อสต็อกจบปุ๊บไม่มีการแถมคุณผู้ชมเป็นกระช่วยได้ช่วยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะหน้าดำใครก็ตามที่หน้าดำจากแดดหน้าดำจากอะไรก็ตามหน้าดำจากโดนของหน้าดำจากอะไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะผิวหน้าคุณขาวได้มากกว่าการใช้ไวท์ชนิ่งถึง50เท่าบางคนบอกว่าคอลลาเจนกับความขาวไวท์ชนิ่งมันเกี่ยวยังไงคำว่าไวท์ชนิ่งคุณผู้ชมค่ะสังเกตไหมว่าคุณเกิดมาคุณก็เจอแล้วไวท์ชนิ่งยาสีฟันก็ไวท์ชนิ่งลูกกิ้งก็ไวท์ชนิ่งทุกอย่างเป็นไวท์ชนิ่งหมดถามว่ามันขาวจริงไหมบางอันก็ไม่ขาวเลยไม่ช่วยอะไรฉันเลยเพื่ออะไรคำว่าไวท์เทนนิ่งคุณผู้ชมคอลลาเจนจากตัวคุณเนี่ยเลิศที่สุดแล้วถ้าคุณสามารถทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งได้และผลิตในปริมาณที่มากกว่าธรรมชาติเขากำหนดในร่างกายเราผิวหน้าคุณจะเด้งผิวหน้าคุณจะขาวใสแบบเวอร์ๆยกตัวอย่างง่ายๆเด็กแรกเกิดใครมีลูกมีหลานคุณสังเกตเด็กเวลาเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเขาจะดึงคอลลาเจนของแม่ออกไปหมดเลยแล้วตัวเด็กเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนเต็มพิกัด 100% เต็มถามว่าเด็กได้อะไรมั่งความเป่งความใสความขาวเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะดูเปล่งประกายมันจะดูขาว
อัตโนมัติเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนั่นคือเด็กผลิตคอลลาเจนได้อยู่แต่เพิ่งน้อยย้ำแล้วว่าเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์คอลลาเจนไม่มีแล้วคุณผู้ชมค่ะเราต้องสรรหาบางคนมีเงินมีฐานะไปฉีดคอลลาเจนโอเคฉีดได้เข็มหนึ่ง 40,000 กว่าบาทใครที่มีเงินมีฐานะไปเลยคุณผู้ชมเพิ่งน้อยไม่ขัดขวางแล้วก็ไม่ห้ามแต่อย่างใดเพิ่งน้อยสนับสนุนคุณไปฉีดเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าใครเบี้ยน้อยหอยน้อยเงินน้อยเหมือนเพิ่งน้อยคนนี้คุณผู้ชมขาเรามีวิธีที่มันดีกว่าการฉีดคอลลาเจนเยอะไม่ต้องเปลืองและไม่แพงอาจจะใช้ระยะเวลายาวกว่าการฉีดคอลลาเจนนิดนึงคุณอดทนรอเพราะว่าราคามันคุณผู้ชมค่ะมันบาดใจมันต้องซื้อจริงๆราคาเพียงแค่ 2,500 2,500 นี้คุณผู้ชมคะไม่ได้แค่กระปุกเดียวนะเราบอกแล้วว่าเรามีอีก1กระปุกแถมให้ฟรีทันทีโปรโมชั่นเฉพาะ40สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชมใช้ทาคู่กับยารักษาสิวได้มั้ยคะได้ค่ะสบายมากเพิ่งต้องขอย้ำเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะคุณซื้อไตรจิน่าไปแต่คุณทาไตรจิน่าเป็นตัวแรกแล้วคุณค่อยทาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นหลังจากไตรจิน่ามันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณทาหลังจากไตรจิน่าส่งผลให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมดาราฮอลลีวูดนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมใช้ไตรจิน่าแต่เขาไม่ได้นิยมใช้ไตรจิน่าเพียงตัวเดียวเขาทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาซื้อไตรจิน่าแล้วเขาทาไตรจิน่าเป็นตัวแรกดาราฮอลลีวูดหลายท่านคุณผู้ชมเกิน 90% เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปแล้วใช้ตัวเดียวตลอดกาลนานเทินแต่เขาซื้อไปเพื่อว่าเอาไตรจิน่าเนี่ยทาเป็นตัวแรกทาเป็นตัวบูสเตอร์คุณผู้ชมค่ะให้มันบูสต์หน้าเราให้มันดูดีขึ้นมาก่อนหลังจากทาครีมอะไรลงไปเนี่ยผิวหน้ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดว่าใครซื้อไปคุณผู้ชมคุณลองอ่านดูมันจะเขียนว่าไตรจิน่าสุพรีมคอลลาเจนบูสเตอร์คำว่าบูสเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมมันสำคัญมากดาราฮอลลีวูดชอบใช้กันเพราะว่ามันจะบูสต์หน้าของคุณให้หน้าของคุณเด้งใสก่อนที่จะรับครีมตัวอื่นเข้ามาพอคุณรับครีมตัวอื่นเข้ามาหลังจากไตรจิน่าเนี่ยมันจะส่งผลให้ผิวหน้าคุณเนี่ยดียิ่งกว่าเดิมมิกกี้ SMS น้องท่านนึงบอกว่าใช้กับยารักษาสิวได้ไหมคะได้สบายมากค่ะน้องคะไม่ว่าหนูจะมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่อยู่ที่บ้านผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งผลิตภัณฑ์คอลลาเจนตัวอื่นหรือผลิตภัณฑ์รักษาสิวรักษาฝ้ากระจุดหนังดำขอสิ่งเดียวคุณสั่งไตรจิน่าไปปุ๊บเนี่ยคุณทาไตรจิน่าเป็นตัวแรกเพิ่งต้องย้ำนะคะว่าคุณต้องทาไตรจิน่าเป็นตัวแรกของครีมทั้งหมดล้างหน้าเสร็จปุ๊บทาไตรจิน่าเลยแล้วคุณจะทาตัวอะไรตามก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนจากตัวอื่นอะไรก็ตามไวท์เทนนิ่งหรือว่าจะเป็นรักษาสิวได้หมดคุณผู้ชมให้ไตรจิน่าเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปชุบชีวิตคอลลาเจนที่อยู่บนผิวของคุณก่อนแล้วเวลาคุณทาอะไรก็ตามคุณผู้ชมคะรับรองเลยว่ามันจะส่งผลแล้วก็เห็นผลได้เร็วยิ่งกว่าเดิมมากบางคนกลัวแพ้เพิ่งน้อยย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวแพ้หรอกค่ะ1เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคะเพราะว่าร่างกายเราสามารถผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองไตรจิน่าเนี่ยทำให้ผิวของคุณผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองเขาไม่ใช่คอลลาเจนเติมเต็มถ้าใครก็ตามที่แพ้อาหารทะเลแพ้พวกอาหารที่อยู่แบบที่เป็นสารสังเคราะห์คอลลาเจนคุณผู้ชมคุณอาจจะแพ้คอลลาเจนที่จากปลาทะเลได้คุณอาจจะแพ้คอลลาเจนจากหมูจากสัตว์หรือจากอะไรก็ตามได้แต่ตัวนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินที่เกิดจากผิวของคุณเองเป็นฝ้าจากเลเซอร์หายไหมคะอ่ะเหมือนพึ่งเลยพึ่งน้อยเนี่ยก่อนที่จะใช้ไตรจิน่าเนี่ยพึ่งเคยไปทำ IPL หรือว่าเลเซอร์นี่แหละมันจะเป็นกระแสไฟฟ้ารังสีแป๊บเหมือนใครเอาหนังกระติกมาดีดหน้าคุณผู้ชมแล้วพอทำบ่อยๆเสร็จหน้าบางเสร็จมาเจอแสงสปอตไลท์แบบนี้คุณผู้ชมหน้าเพิ่งเป็นฝ้าแบบฝ้าปืดปืดปืดฝ้าใหญ่มากแล้วไม่กล้าทำ IPL ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมค่ะคอส IPL ที่เพิ่งสมัครหลายหมื่นเนี่ยมันทำอะไรทำจั๊กแร้คุณผู้ชมขนาดทำจั๊กแร้ยังไหม้เลยค่ะจะเปิดแผลให้ดูจริงๆแล้วจั๊กแร้ไหม้จาก IPL เนี่ยมันไหม้จริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าผิวมันบางทำทุกวันทำบ่อยๆผิวมันบางลงบางเลยแล้วแต่ก่อนเพิ่งเนี่ยทำ IPL บ่อยมากทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าบางแล้วฝ้าขึ้นพอเจอแดดเจอสปอตไลท์แบบนี้คุณผู้ชมในสตูเนี่ยหน้ามันจะดำเร็วมากแล้วอีกอย่างโอ้โหการฉีดกูต้าทำให้ผิวเพิ่งดำเร็วมากคุณผู้ชมพูดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไตรจิน่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
ผิวหน้าไม่ดีขึ้นจริงๆคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายคนนั่งดูเพิ่งน้อยรายการกระตุ้นต่อมนั่งดูเพลินๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้หน้าตาแบบผิวพรรณพาเพลินมากเลยอะทำไมผิวพรรณเธอดูแบบมองแล้วดูเคลิ้มอะฉันอยากผิวแบบนี้เชื่อคุณผู้ชมเพิ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากผิวแบบเพิ่งน้อยคุณสามารถทำได้ไหมได้มันเป็นวิธีที่ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะหนึ่งเพิ่งน้อยไม่ใช่ผิวพรรณดีตั้งแต่เกิดนะเพิ่งน้อยเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนดำตั้งแต่เกิดดำจนโอ้โหแล้วอยู่บุรีรัมย์มาต้องเกือบ10ปีคุณผู้ชมค่ะเรียนต่างจังหวัดมาเกือบ10ปีคุณผู้ชมเสร็จมาเข้ากรุงเทพเรียนโรงเรียนหญิงล้วนเป็นนักบาสเกตบอลซ้อมบาสทุกวัน6ปีโอ้โหก้ำกึ่งกับความเป็นผู้หญิงกับความเป็นทอมมากไม่สนใจการดูแลตัวเองเลยหน้าดำๆซ้อมบาสทุกวันที่สาวกรี๊ด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 ดัดแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผู้หญิงก็อยู่มหาลัยนี่แหละคุณผู้ชมเจอผู้ชายโอ้ฉันต้องแบบอยากให้ผู้ชายสนใจบ้างผู้หญิงคุณผู้ชมมันห่างไกลไม่ได้กับความสวยความงามจริงๆก็ไปสรรหาการใช้ผลิตภัณฑ์การทำนู่นทำนี่นะคุณผู้ชมค่ะครีมกวนเองนี่เขาบอกว่าดีครีมกวนเองนี่ตัวดีเลยคุณผู้ชมดีมากเพิ่งน้อยครีมนี้เซ็ตละ 2,000 กว่าบาทมีโฟมล้างหน้ามีเดย์ครีมไนท์ครีมลองใช้ดูเฮ้ยใช้ประมาณ 2-3 วันแค่ 2-3 วันหน้าใสมากพอหยุดใช้สักเดือนนึงโอ้ทำไมหน้าฉันแย่กว่าเดิมอีกอันนี้มันมีสารสเตียรอยด์จริงคุณผู้ชมถ้าคุณแพ้ขึ้นมาเหมือนพึ่งเนี่ยโทรกลับไปเขาไม่รับผิดชอบจริงนะคุณผู้ชมคุณจะได้รับคำตอบว่าทำไมคนอื่นเขาใช้แล้วไม่แพ้ล่ะทำไมเธอใช้แล้วแพ้อยู่คนเดียวเออมันปวดที่จี๊ดที่หัวใจตอนเราซื้อนี่แทบจะลงไปกราบเท้าเราให้ซื้อเลยนะพอเราแพ้ขึ้นมาไม่รับผิดชอบคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณผู้ชมมึงต้องขอย้ำไตรลาจิน่าเลยว่าถ้ามันมีสัก 0.00001% ที่มันจะแพ้เนี่ยคุณผู้ชมแต่ที่ขายมาหลาย10ล้านกระปุกเนี่ยยังไม่มีเคยมีใครแพ้นะแต่ถ้ามีเคสที่ต้องแพ้จริงๆเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้และยังไม่พอเราจะพาตัวคุณเนี่ยไปรักษาพยาบาลถ้าโรงพยาบาลไทยนะคะไม่รักษาผิวหน้าคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราจะส่งตัวคุณไปถึงเมกาเข้าไปถึงต้นขั้วของบริษัทไตรลาจิน่าให้รักษาคุณให้หายเลยเอาสิถึงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมนี่เรื่องจริงเลยนะขอบตาคล้ำช่วยได้ไหมคะโอ้ยคุณน้องค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องขอบตาคล้ำเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนางนี่คุณผู้ชมนางนี่เพิ่งน้อยคนดีทำงานทุกวันรายการแรก8โมงเช้ารายการสุดท้ายเท่าไหร่รู้ไหมคะเที่ยงคืนวิ่งทุกวัน5-6รายการเยอะมากแล้วแต่งหน้าหนักมากคุณผู้ชมรายการสุดท้ายเที่ยงคืนกว่าจะขับรถถึงคอนโดกว่าจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมนอนต้องสระผมทุกวันโรคจิตต้องสระผมนอนเป่าผมไม่แห้งผมนานๆอย่างเงี้ยโอ้โหกี่ชั่วโมงกว่าจะนอน 2:00 ต้องตื่นมา 6:00 เช้ามาแต่งหน้าทำผมแล้วเข้ารายการ 8:00 เป็นอย่างเงี้ยทุกวันถามหน่อยคุณผู้ชมตามันจะคล้ำไหมคล้ำนะมันต้องคล้ำมันต้องดำแต่ดูหน้าไม่ว่าคุณผู้ชมจะเจอหน้าพึ่งณตอนนี้ที่อยู่ทางช่อง Daily New TV หรือว่าจะเจอหน้าพึ่งน้อยที่อยู่เดินช้อปปิ้งยูเนียนมอลล์เดินช้อปปิ้งแพลตินัมหรือว่าเดินตลาดนัดเมเจอร์อะไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณเห็นพึ่งน้อยแล้วคุณแบบเฮ้ยนี่พึ่งน้อยไตรลาจิน่านี่ว่ะเฮ้ยขอดูหน้าหน่อยคุณวิ่งมาเลยคุณผู้ชมค่ะคุณวิ่ง4x100ไปเลยแล้วมาดูหนังหน้าเลยแล้วว่าในจอกับนอกจอไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมแม้จะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านี่ไม่ต่างหน้าใสแค่ต่างกันที่ว่าฉันมีขนตาแค่นั้นเองฉันไม่เป็นพม่าเวลาฉันล้างหน้าแล้วใสๆขาวๆมันดูเป็นผีเมยมันดูเป็นพม่าแต่เวลามีขนตาปั๊บปัดคิ้วนิดนึงอ้อเป็นพึ่งน้อยคนเดิมแต่ผิวหน้าสำคัญมากพึ่งกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจมูกโด่งอยากตา2ชั้นอยากปากเป็นกระจับอยากคางสวยคุณผู้ชมง่ายๆพึ่งน้อยนะคะแนะนำให้ไปสถานเสริมความงามสถาบันศัลยกรรมนะคะไปเลยคุณผู้ชมไปสรรหาเลยเพราะว่าไตรลาจิน่าช่วยคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากผิวหน้าใสผิวหน้าเด้งผิวหน้าแน่นเหมือนคุณเข้าคลินิกศัลยกรรมง่ายๆคุณโทรเข้ามาตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ02-290-3999ถ้าโปรโมชั่นไตรลาจิน่าซื้อ1แถม1หมดไปคุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ซื้อ1แถม1ได้อีกเลยเพราะโปรโมชั่นหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของไตรลาจิน่าคุณจะทราบว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยมันมาหลายเดือนแล้วคุณผู้ชมคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนบ้างคุณผู้ชมโทนเนอร์กับไตรลาจิน่าอันไหนก่อนคะโทนเนอร์ก่อนค่ะเพราะว่าโทนเนอร์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องเช็ดผิวหน้าคุณผู้ชมค่ะโทนเนอร์เช็ดก่อนเลยถ้าในหมวดของการบำรุงหมวดของการทาครีมไตรลาจิน่าต้องเป็นตัวแรกถ้าเกิดว่าใครไม่มีโทนเนอร์ไม่ใช้โทนเนอร์คุณล้างหน้าปุ๊บคุณเช็ดหน้าให้แห้งคุณทาไตรลาจิน่าเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดโทนเนอร์ชอบใช้โทนเนอร์มาเช็ดหน้า
คุณเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ก่อนแล้วคุณค่อยทาไตรจิน่าตามเพราะถ้าเกิดว่าทาไตรจิน่าก่อนแล้วเช็ดโทนเนอร์มันจะไม่อยู่นะคะจุลินทรีย์มันจะทิ้งไปกับสำลีที่คุณทานะคะทาโทนเนอร์ก่อนแล้วค่อยไตรจิน่าแล้วคุณจะตามอะไรก็ได้และที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณผู้ชมคะใช้ครีมที่มีสารปลอดมาแล้วจะหยุดใช้แล้วจะหยุดใช้ค่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะเหมือนเพิ่งอุ้ยเดี๋ยวก่อนมงกุฎฉันหลุดเหมือนเพิ่งพี่น้องก็ใช้ครีมสารปลอดสามารถเช็ดไตรหน้าได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยแต่นี่เพิ่งต้องย้ำอย่างนึงนะเวลาคุณใช้ที่แบบที่มันมีสารสเตียรอยอ่ะที่มันมีสารที่แบบครีมถูกๆอ่ะพูดง่ายๆครีมตลาดนัดครีมถูกๆร้านทั้งร้านร้อยทั้งร้อยมันมีสเตียรอยหมดคุณผู้ชมค่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณลองครีมหมดแล้วมาทาจักรแร้ดำๆคุณดูสิไม่เกินอาทิตย์จักรแร้คุณขาวเวอร์จริงๆจะขาวมากเพราะมันจะกัดมากคุณผู้ชมค่ะใครเคยใช้สารสเตียรอยมาก่อนแล้วคุณมาใช้ไตรจีน่าคุณต้องยอมรับอย่างนึงว่าคุณอาจจะต้องมีสิวขึ้นมา1 2 3เม็ดขึ้นมาเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมการใช้สารสเตียรอยคุณผู้ชมค่ะมันเป็นสารที่สามารถกดไม่ให้สิวขึ้นได้คุณสังเกตมั้ยเวลาคุณใช้ครีมพวกมีสเตียรอยครีมกวนเองเนี่ยมันจะไม่มีสิวขึ้นบนหน้าคุณเลยสักเม็ดนึงเพราะมันโดนกดไว้อยู่คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครลูกค้าบางท่านเนี่ยใช้ไตรจีน่าแล้วโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยทำไมมีสิวขึ้น 2-3 เม็ดน่ะฉันแพ้หรือเปล่าถ้าคุณทาไตรจีน่าแล้วคุณแพ้ไม่ใช่อาการแบบนี้อาการแพ้เครื่องสำคางเนี่ยมันจะขึ้นผื่นเต็มพืชมาในขณะที่ทาคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณทาปุ๊บใครที่แพ้คุณผู้ชมค่ะไม่เกิน10นาทีมันจะขึ้นผื่นทันทีนั่นคืออาการแพ้แต่ถ้าคุณทามาประมาณ 3-4 วันไม่มีผื่นขึ้นแต่มีสิวขึ้น3เม็ดแสดงอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเลยว่าคุณใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยมาก่อนไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะเรารู้เลยเวลาคุณมีสิวคุณจะถามเลยว่าคุณใช้สารสเตียรอยมาก่อนใช่มั้ยคะครีมที่มันเป็นครีมถูกๆครีมตลาดนัดหรือไม่ก็ครีมกวนเองที่ขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช่ไหมลูกค้า 10% คนที่เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าใช่ใช้มาก่อนฉันใช้ครีมเหล่านั้นมาก่อนคุณต้องยอมรับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในขณะที่คุณใช้สารสเตียรอยเนี่ยมันจะกดสิวคุณไว้ไม่ให้มันขึ้นแต่พอคุณทาไตรจีน่าปุ๊บไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุลินทรีย์พอเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเร่งการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินให้มันทำงานเต็มพิกัด 100% พอหน้าคุณแข็งแรง 100% เนี่ยมันจะผลักมันจะดันข้อเสียที่อยู่บนหน้าออกมาให้หมดอย่างเช่นสิวมันจะผลักสิวออกมาให้คุณเห็นแต่ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมแป๊บเดียวมันหายไม่เกิน7วันตอนนี้ใครที่อยากได้ไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมานะ022903999คุณผู้ชมตอนนี้เหลือ6แล้วคะตอนนี้เหลือ6ใช่ไหมตอนนี้เหลือ6สายแล้วคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาไตรจีน่าของเขาดีจริงน่าใส่มากค่ะเลยขอบคุณนะคะคุณสามารถมาทักทาย Facebook ได้นะคุณผู้ชมค่ะใน Facebook ของพึ่งเนี่ยมีลูกค้าที่ใช้ไตรจีน่าแล้วก็ประทับใจหลายพันหลายหมื่นคนมากคุณผู้ชมค่ะเข้ามาคุณผู้ชมคำว่า VJ พึ่งน้อยนะคะเป็นภาษาไทยคุณสามารถเข้ามาทักทายได้นะคะสามารถเข้ามาบอกให้พี่พึ่งใช้ไตรจีน่าอะไรคุยกันได้คุณผู้ชมใน Facebook ของพึ่งน้อย VJ พึ่งน้อยนั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากหน้าใสหน้าขาวหน้าตึกหรือว่าใครอยากซื้อเป็นของขวัญวันแม่ตอนนี้ได้คุณให้คุณแม่1กระปุกตัวคุณเอง1กระปุกคุณผู้ชม2กระปุกในราคา 2,500 ไม่แพงรีบโทรมา022903999นะคะโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงๆอ๋อลุ้นรถใช่แล้วไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะเราอยากจะขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ไตรจีน่าและลูกค้าหลายล้านคนที่ได้ลองสัมผัสกับไตรจีน่าเกิน10ล้านคนทั่วโลกคุณผู้ชมค่ะได้สัมผัสกับไตรจีน่าไปแล้วคุณผู้ชมวันนี้นะคะเฉพาะประเทศไทยเนี่ยทางบริษัทที่นำเข้าไตรจีน่าเนี่ยเรามีการขอบคุณลูกค้าเรามีการแจกรถนิสสันอเมราคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอแจกหลายคันด้วยนะคะไม่ใช่แจกคันเดียวเรามีแจกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแล้วก็มีการแจกทองคำด้วยคุณผู้ชมถ้าคุณโทรสั่งไตรจีน่า022903999แล้วปรากฏว่าวันที่ไปส่งไตรจีน่าเฮ้ยทำไมมีนิสสันอเมรามาได้ไงอ่ะคุณไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมค่ะนั่นแหละคุณได้นิสสันอเมราพร้อมกับครีมไตรจีน่าอีก2กระปุกแต่คุณจ่ายแค่ 2,500 คุณได้ทั้งรถได้ทั้งครีมไปใช้คุณผู้ชมถ้าคุณอยากลุ้นนะคะโทรมาที่เบอร์022903999
คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นนิสสันเอเมล่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าหรือแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำตอนนี้รีบโทรไปนะคะสิทธิ์ซื้อ1แถม1ยังอยู่กับคุณอยู่คุณผู้ชมคะ022903999นะคะแต่ละจีน่าเนี่ยสามารถชุบชีวิตคอลลาเจนที่ผิวหน้าคุณที่ตายไปแล้วได้ไม่เชื่อลองดูถ้าคุณใช้ไม่เห็นผลภายใน7วันเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนอันนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทที่ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนคืนเลยแม้แต่คนเดียวคุณผู้ชมถ้าคุณอยากท้ากับเราคุณต้องรีบโทรย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022903999ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีข้อข้องใจว่าคุณจะกลืนดีหรือไม่กลืนดีกลืนอะไรไม่ใช่กลืนน้ำลายนะคุณผู้ชมแต่เป็นกลืนอย่างอื่นที่มันจะออกมาในระหว่างที่คุณกับแฟนยังมีความสุขกันมันจะกลืนดีหรือไม่กลืนดีเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้าในช่วงของกระตุ้นต่อมเสียคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนกับผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่าลืมโทรนะ022903999ค่ะแล้วเจอกันช่วงหน้าค่ะอย่าลืมโทรนะผิวหน้าของคุณเนี่ยจะเด้งใสเหมือนพึ่งน้อยเป๊ะๆถ้าเกิดไม่เชื่อเวลาเจอกันอนุญาตให้เอามาลูบได้เลยนะคะเอาอะไรมาลูบนะคิดเอาแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีคำถามจากช่วงแรกแล้วว่าเฮ้ย SMS เยอะมาก Facebook เยอะมากบางคนนี่ส่งโทรเลขมาเลยยังมีอยู่ป่ะไม่มีแล้วใช่ป่ะบางคนเนี่ยส่งจดหมายมาเลยลืมอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมึงกูฉันหลุดบางคนเงยหน้ามาไม่ได้บางคนส่งจดหมายมาพี่พึ่งหนูมี1คำถามคำถามนี้เนี่ยพึ่งเชื่อว่าเป็นคำถามที่ค้างคาใจมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงหลายท่านมากกับคำถามที่ว่าถ้าคุณมีเซ็กกับแฟนคุณแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยคุณควรจะกลืนดีหรือไม่กลืนดีเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะกี่ปีเนี่ยมันมีเสียงนี้เลยเหรอโอ้ยฉันห่างมา6ปีวะเยอะไปพี่เสียงนี้ก็เยอะไปวันนี้เรามีคุณผู้ชมค่ะเมื่อคุณต้องปฏิบัติการด้วยปากคุณผู้ชมเราควรจะบ้วนทิ้งด้วยสีหน้าพออื่นไปโฮมแบบห้องน้ำอยู่ไหนดีหรือจะแบบข้าวแต่อร่อยอย่างนี้หรือเปล่าดูน่าขยันขยันมากเลยอ่ะวันนี้เรามีคำตอบคุณผู้ชมค่ะอย่างแรกคุณผู้ชมถ้าฝืนใจกลืนคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณต้องกลืนน้ำรักของแฟนคุณเนี่ยผู้ชายจำนวนมากคุณผู้ชมค่ะเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะให้คุณกินเข้าไปหรอกแต่เขาจะรู้สึกสะใจและรู้สึกสนุกไอตอนที่มันกระฉูดแล้วมันพุ่งใส่ปากฉันเนี่ยแค่นั้นความสุขนี่ไม่มีในสคริปต์เลยเนี่ยไม่มีในสคริปต์เลยนะเนี่ยพิธีกรคนอื่นทำไม่ได้นะแล้วมันเพิ่งน้อยคนเดียวนะเรื่องอย่างเงี้ยมันแค่สะใจคุณผู้ชมไอผู้ชายมันแค่สะใจตอนที่แบบอ๋อปุ๊บโดนแรงไปพี่บางทีถ้ามันกระเด็นมาขนาดนั้นหนูนั่งกลัวดั้งหนูจะเบี้ยวนะพี่นะพี่แดงแรงไปพี่คะแบบนั้นคุณผู้ชมเขาแค่รู้สึกสะใจตอนที่มันโดนหน้าเราที่มันอาจจะดูหนังโปมากเกินไปเขาอาจจะดูมีความสุขแค่นั้นคุณผู้ชมแต่ผู้ชายร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้ผู้หญิงเนี่ยหรือแฟนเขาเนี่ยกลืนลงไปหรอกแค่สะใจในช่วงนั้นแต่คุณผู้ชมอย่างหนึ่งถ้านะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะกลืนลงไปอย่าทำหน้าผะอืดผะอมแล้วก็รังเกียจอ่ะเข้าใจไหมสมมติอ่ะอยู่ในปากแล้วให้คุณกลืนอย่างมีความสุขมันอร่อยมากยอดเลยผู้ชายจะรู้สึกแฮปปี้จะรู้สึกดูโหดเนาะผู้ชายจะรู้สึกมีแฮปปี้รู้สึกแบบเฮ้ยมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขาถ้าไม่คิดที่จะกลืนเนี่ยคุณต้องแบบคิดที่จะบ้วนทิ้งแบบคลาสสิกนิดนึงทำอย่างไรพอมันอยู่ในปากแล้วเสร็จปุ๊บคุณอาจจะแบบเช็ดผ้าปูที่นอนบ้วนทิ้งใส่ผ้าปูที่นอนแบบสวยๆแบบเอาผ้าขนหนูมาเช็ดแบบสวยๆหรือไม่ก็แบบหยิบแก้วที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ยหยิบมาแล้วก็บ้วนลงสวยๆอะไรแค่นี้อย่าไปแบบเฮ้ย
ห้องน้ำอยู่ไหนแล้วก็วิ่งผู้ชายจะรู้สึกรังเกียจคุณผู้ชมค่ะผู้ชายจะรู้สึกไม่ชอบแต่มีเพื่อนที่น้อยคนนึงคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้ชายเขาพูดกับเพื่อนว่าไงไว้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้หล่อมากเป็นนายแบบเป็นดาราคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีเซ็กกับผู้หญิงคนไหนก็ตามแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลืนน้ำรักของเขาไปพรุ่งนี้เราเลิกกันเขาไม่ครบนะถึงแม้จะรักแค่ไหนก็ไม่ครบเพื่อนก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะก็เขารักแกนะเว้ยถึงยอมกลืนขนาดนี้ผู้หญิงถ้าไม่รักไม่ทำนะมันบอกว่าอะไรไหมคุณผู้ชมเพิ่มกับคิดดูถ้าผู้หญิงคนนั้นมันกล้ากลืนของเราได้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นแม่งสกปรกนะเว้ยเรายังรังเกียจของเราเลยเราแม่งเป็นใครแล้วมากลืนเนี่ยเออวะพลาดแล้วเออจริงว่ะคำตอบของเขามีเหตุผลนะอันนี้เรื่องจริงนะกลับไปคิดดูกลับไปคิดดูบางคนผู้ชายจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะอีกอย่างนึงคุณผู้ชมค่ะนี่ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนหรือไม่อยากจะกลืนไอ้สิ่งนั้นจริงๆคุณผู้ชมค่ะทำอย่างไรใช้วิธีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันช่วงที่ใกล้จะออกเนี่ยเอาออกมาแล้วลองใช้มือไม่ใช้มือก็ลองใช้หน้าเอามาถูถูถูหรือไม่ก็ร่องอกให้มันออกภายนอกอย่าให้มันอยู่ในปากเราคุณผู้ชมอันนี้ก็ช่วยได้แต่วิธีที่ดีที่สุดทำอย่างไรรู้ไหมคุณผู้ชมใส่ถุงยางจบใส่ถุงยางอยากแตกตอนไหนแตกเลยพี่แตกเลยเต็มที่แตกเลยอยู่ในถุงยางจบไม่โดนเราไม่โดนหน้าเราไม่โดนตัวเราไม่สกปรกเราไม่ต้องชิมเออมันเป็นวิธีที่แฟร์ที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบไงคุณก็หาวิธีแล้วคุณผู้ชมมีหลายวิธีไม่ว่าจะเอาน้ำบนหัวเตียงเนี่ยมาตุ้ยใส่นะในแก้แล้วค่อยหรือจะเอาหน้าทู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 กับผ้าขนหนูหรือผ้าห่มของเราแล้วก็แอบบ้วนทิ้งในระหว่างนั้นแล้วค่อยไปซักแบบสวยๆหรือว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะกลืนคุณก็กลืนแบบสวยๆอย่าทำหน้าผะอืดผะอมแล้วก็รังเกียจไม่ได้ผู้ชายไม่ชอบผู้ชมจำไว้เลยคุณผู้ชมค่ะเอาไปใช้แล้วก็ดัดแปลงได้เนาะและทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมค่ะก็เป็นความรู้แล้วก็ความสนุกเล็กๆน้อยๆในของรายการกระตุ้นตอบถ้าเกิดว่าใครอยากทราบว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพึ่งน้อยคนนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกนะคะต้องติดตามทุกวันพฤหัส 20:00 ถึง 23:00 นะคะที่ช่อง Daily News ช่องนี้ช่องเดียวและอย่าลืมคุณผู้ชมอยากหน้าใสหน้าเด้งหน้าตึงหน้าเนียนกระชับเหมือนพึ่งน้อยแบบนี้022903999โปรโมชั่นซื้อ1แถม1จะไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะภายในเดือนนี้ต้องขอย้ำว่าจะไม่มีอีกแล้วใครที่อยากได้รีบโทรมาคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดเวลามงกุฎฉันหรอขอบคุณมากที่เตือนไม่ได้เลยนะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะกับรายการกระตุ้นตอบนอนหลับฝันดีเข้านอนนะคุณผู้ชมรีบไล่เข้านอนเลยเข้านอนคุณผู้ชมค่ะนอนหลับฝันดีเนี่ยพรุ่งนี้ไปทำงานแล้วเจอกันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะ